จากโจทย์ตำลึงของเราในวันนี้นะครับใบตำลึงนะฮะเท็ดดี้เอามาทำเมนูอร่อยๆนะครับอย่างซุกี้ตำลึงไข่ข้นครับขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมเราจะทำซอสซุกี้กันก่อนวันนี้อร่อยมากๆเลยเพราะว่าเราใช้เต้าหู้ยี้นะครับมีซอสพริกมีน้ำเชื่อมแล้วก็ปรุงรสต่างๆนะครับใส่ไข่ใส่กะทิเข้าไปเพราะว่าเวลาเอามาผัดกับตัววุ้นเส้นแล้วก็ผัดตำลึงเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นครีมๆข้นๆแบบไข่ข้นแบบนี้เลยแต่สูตรนี้อร่อยยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับซุกี้ตำลึงไข่ข้นครับอีกหนึ่งไอเดียจากการใช้ตำลึงนะคะนานาเอาตำลึงเนี่ยเด็ดแต่ใบเลยคุณรองก้นกับภาชนะที่เราจะใช้ทำห่อหมกหลายๆคนทำห่อหมกเนี่ยอาจจะใช้กะหล่ำปีโหระพาหรือแม้กระทั่งใบยอแต่ตำลึงเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่ทำให้ลูกๆของคุณเนี่ยได้ฝึกทานห่อหมกได้ด้วยเพราะว่าเป็นผักที่สุกแล้วมีรสหวานส่วนห่อหมกของนานาวันนี้รับรองเลยล่ะค่ะว่าง่ายแสนง่ายไม่ต้องฟาดปลากรายหรือใช้อะไรเลยเพียงแค่มีหมูเด้งกับหมูสับใส่กับพริกแกงเผ็ดนานาปรุงรสด้วยมิตรผลปี๊บค่ะแล้วก็กะทิอัมพวากะทิ 100% คนให้เข้ากันตักหยอดแล้วก็อบต้องบอกว่าวันนี้นะครับอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับห่อหมกตำลึงหมูสับนะครับหรือว่าของเท็ดดี้นะครับซุกี้ตำลึงไข่ข้นน่ากินจริงๆครับทั้ง2เมนูเลยหากคุณผู้ชมอยากติดตามชมรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะหรืออยากได้สูตรอาหารและเบเกอรี่อีกเยอะแยะมากมายเลยแหละค่ะติดตามชมพวกเราได้อีกหนึ่งช่องทางนะทั้งครอบครัวเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมและนานาค่ะทาง YouTube นะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะสำหรับความอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโจทย์เลยก็คือชาไทยนั่นเองนะครับกินขนมหวานแบบง่ายๆทำง่ายๆนะครับสามารถทำกินได้ทำขายก็รวยนะฮะมาต้องมาทางเท็ดดี้ครับขนมปังปิ้งชาไทยไข่มุกครับชาไทยเนี่ยเอามาทำเมนูน้ำก็อร่อยมากๆแล้วแต่คุณเชื่อไหมว่าชาไทยเอามาทำเมนูขนมก็อร่อยไม่แพ้กันคุณแม่เคยเอาเมนูบาสเบิร์นชีสเค้กเนี่ยนะคะรสชาไทยทำเมื่อหลายปีแล้วแหละนานากินเสร็จแล้วครั้งนั้นยังรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเลยอ่ะแล้วก็จะชวนคุณผู้ชมทำเมนูบาสเบิร์นชีสเค้กรสชาไทยในเวอร์ชั่นของนานากันค่ะ